ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Friday Creation จำกัดMichelin Pilot Spot 4สนับสนุนโดยรถยนต์ MG น้ำมันเอสโซสูตรใหม่พร้อมให้คุณเติมแล้ววันนี้ Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้ม Ford Year and Sale สวัสดีครับผมมิตรสุรุมิตรและในวันนี้ครับได้มาร่วมกิจกรรมกับ Toyota Motor ประเทศไทยในการทดสอบ All New Sienta ครับสำหรับ All New Sienta ถือเป็นรถในกลุ่มของ Compact MPV กับพิกัดเครื่องยนต์ในขนาด 1,500cc ครับในรูปแบบของรถ Compact MPV หมายความว่าตัวรถเนี่ยจะมีเบาะแยกเป็น3แถวแล้วก็สามารถที่จะบรรจุได้7ที่นั่งแต่ขนาดแล้วก็รูปทรงในแบบคอมแพคทำให้สามารถที่จะใช้งานกับกิจกรรมหลากหลายรูปแบบขับขี่ภายในเมืองได้ความคล่องตัวในการเปิดตัวเจ้า All New Sienta ในครั้งนี้มีมาให้เลือก2ทีมด้วยกันนั่นคือในรุ่น G รุ่นเริ่มต้น 750,000 บาทหรือว่าบวกเข้าไปอีก 115,000 บาทเป็น 865,000 บาทเป็นรุ่น V หรือว่ารุ่นท็อปครับมาดูรายละเอียดครับว่าเจ้า All New Sienta คันนี้มีอุปกรณ์ออปชั่นแล้วก็จุดที่น่าสนใจที่เป็นไฮไลท์อะไรกันบ้างครับToyota Sienta 2016ใหม่รถอเนกประสงค์มินิ MPV ขนาด7ที่นั่งที่มีดีไซน์โฉบเฉี่ยวทันสมัยด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ i-beam LED และชุดไฟท้ายแบบ LED จุดเด่นอีกอย่างของ Toyota Sienta นั่นก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาและจอ LED สำหรับผู้โดยสารแถวหลังมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด108แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด140นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT 7 Speedก็ต้องบอกว่าถือเป็นการปรับมาตรฐานการใส่เติมอุปกรณ์ออปชั่นในหลายๆส่วนทำให้รถ Compact MPVในราคาระดับนี้ดูน่าสนใจขึ้นมาทีเดียวนะครับถ้าเกิดมาดูที่รายละเอียดของตัวรถส่วนทางด้านหน้าเนี่ยในรุ่น V ก็จะได้ไฟหน้านะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์พร้อมกับตัวโคมหรือว่าไส้ในภายในที่เป็นหลอดแบบ LED ครับมาพร้อมกับ Daytime Running Light ขอบแล้วก็ทิมของตัวรถเนี่ยจะมีการตัดนะครับด้วยดีไซน์วัสดุผิวที่เป็นเนื้อของพลาสติกสีดำที่เป็นแมชแบ็กหรือว่าดำด้านครับตัดกับขอบเส้นข้างของตัวถังรถเนี่ยทำให้มุมมองทางด้านหน้าเนี่ยดูทันสมัยครับส่วนของรูปทรงจากแนวของฝากระโปรงหน้าขยับมาที่ส่วนของกระจกบังลมหน้าเองจะเห็นว่าฝากระโปรงหน้ามีระยะที่ค่อนข้างสั้นแนวหรือว่ามุมโอเวอร์แฮงครับจากขอบล้อหน้ามาถึงกันชนเนี่ยแคบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้คุณสามารถที่จะขับขี่รถคันนี้ได้คล่องตัวครับมุมระยะที่ยืดออกมาน้อยจะทำให้สามารถกะระยะง่ายแนวลาดของกระจกบังลมหน้าแบบนี้ทำให้ได้ขนาดของกระจกที่ใหญ่ครับก็ทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้มีมิติตัวรถหรือว่าเวลาขับขี่ภายในแล้วรู้สึกว่ามันกว้างมากกว่าขนาดตัวรถจริงถ้ามองทางด้านข้างจะเห็นว่ามุมมองของกระจกบานข้างเนี่ยถูกยืดแล้วก็ขยายทำให้มีความรู้สึกว่าบานประตูหน้ามีความกว้างครับ
แล้วก็ได้ความรู้สึกของรถในรูปแบบสไตล์ MPV ขายกของกระจกมองข้างถูกยืดออกมาข้างตัวถังเพื่อที่จะรับกับตำแหน่งของกระจกบังลมหน้าที่ลาดลงไปครับเส้นข้างของตัวรถจากขอบของหลังล้อหน้าถูกดีไซน์เป็นเส้นยกขึ้นมาถึงแนวของร่องประตูหลังโดยรถของเซนต้าทุกคันเป็นแบบประตูสไลด์ทั้งสองข้างแล้วก็ประตูจะเป็นไฟฟ้าในฝั่งทางด้านซ้ายตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับส่วนรุ่นท็อปหรือว่ารุ่น V จะเป็นประตูสไลด์ที่เป็นไฟฟ้าทั้งสองฝั่งครับการออกแบบในตำแหน่งของบานประตูจะเห็นว่าในทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายมือที่สามารถเปิดปิดแบบไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมกับแจมโปรเทคชั่นที่ป้องกันการปิดหนีบหรือว่าการปิดแล้วอาจจะไปเจอกับผู้โดยสารเด็กตัวเล็กๆนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ระบบนี้ก็เป็นมาตรฐานที่มีอยู่ในรถทุกคันเช่นกันนะครับส่วนการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ทางด้านท้ายทำให้ All New Sienta ดูโดดเด่นครับเส้นโค้งที่รับมาจากทางด้านหน้าและด้านข้างของตัวรถมาถึงส่วนไฟท้ายที่ดูโค้งและก็นูนออกมาด้วยกรอบครอบเลนที่เป็นแบบใสนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการดีไซน์ใส่ LED ที่เป็นไกด์ไลน์ครับทำให้เส้นท้ายของตัวรถคันนี้ดูมีความโดดเด่นและก็แตกต่างครับกรอบขอบของตัวข้างรถเนี่ยถูกตัดด้วยวัสดุที่เป็นทิมสีดำด้านทำให้ได้ความรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยมีระยะมีพื้นที่หรือว่าเลเยอร์ชั้นของการตัดเส้นสายของตัวรถทำให้ดูมีทรงที่แตกต่างจากมินิ MPV หรือว่า Compact MPV ธรรมดาทั่วไปที่มีกันมาก่อนหน้านี้การออกแบบชุดฝาท้ายครับรับกับแนวหลังคาที่ตัดตรงลงมาแต่เราไม่รู้สึกว่ามันแข็งกระด้างด้วยแนวของเส้นโค้งการใช้งานสวิตช์เป็นแบบไฟฟ้าครับแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับของการที่ Toyota ออกแบบให้เบาะแถวที่3มีการปรับพับในรูปแบบสเต็ปที่สามารถที่จะยกแล้วก็ซ่อนลงไปเรียบบนพื้นของตัวรถพื้นที่สัมภาระท้ายสามารถยกได้อีกชั้นนึงก็เป็นที่เก็บเครื่องมือส่วนของการปรับใช้งานฟังก์ชันและก็อุปกรณ์ภายในมีความแตกต่างกันเล็กน้อยครับสำหรับในรุ่น G แล้วก็รุ่น V เข้าไปดูกันต่อภายในห้องโดยสารครับส่วนของการออกแบบภายในให้อารมณ์และก็ความรู้สึกในรูปแบบของรถ MPV ครับอย่างที่บอกไปแล้วรถคันนี้เป็น Compact MPV ดีไซน์ของชุดหน้าปัดคอนโซลเนี่ยถ้าเทียบกับรถเก๋งหรือว่าซีดานในกลุ่มของ B segment นี้จะรู้สึกว่ามันถูกออกแบบให้มีมุมที่ตั้งสูงเพิ่มมากขึ้นครับแต่แนวระยะของกระจกบังลมหน้าที่กว้างขึ้นมาก็ให้อารมณ์เหมือนกับขับรถ MPV จริงๆครับแต่ว่ามันถูกย่อลงมาดังนั้นคอนโซลจะอยู่ค่อนข้างสูงครับแต่สำหรับสุภาพสตรีหรือคนตัวเล็กๆครับต้องปรับเบาะแบบแมนนวลนี้ฮะดึงให้มันสูงขึ้นมานิดนึงทุกครั้งที่ปรับเบาะสูงขึ้นตัวก็จะถูกขยับเข้าทางด้านหน้าด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้โดยสารแถวที่2ไปในตัวนะครับสำหรับการขับขี่หรือว่ารูปแบบการออกแบบการปรับรถในกลุ่มของ MPV แบบนี้นะครับพวงไหล่สามารถที่จะปรับได้ครับ2ทิศทางก็คือขึ้นลงแต่ไม่สามารถยืดหดได้อย่างที่บอกถ้าตัวเล็กๆนะครับระยะมุมมองที่ต้องการปรับก็อาจจะต้องดึงเบาะขึ้นสูงก็จะทำให้คุณเข้ามากระชับแล้วก็ชิดพวงมาลัยไปในตัวตำแหน่งของชุดหน้าจอที่ออกแบบให้เป็นช่องลึกลงไปนอกจากเข็มไมค์แบบอนาล็อกแล้วมีจอ MID นะครับที่เป็น Data Information นะครับอยู่ตรงกลางแบบดิจิตอลด้วยก็ทำให้คุณสามารถที่จะปรับเลือกข้อมูลบนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับถัดลงมาชุดที่คอนโซลกลางก็จะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับแต่ไม่แยกดูอัลโซนชุดเกียร์ที่เป็นแบบ7สปีด CVT แบบ Sequential เพราะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอุปกรณ์ออปชันภายในความแตกต่างที่จะเห็นชัดเปรียบเทียบระหว่างรุ่น G กับรุ่น V อย่างหนึ่งก็คือวัสดุหุ้มเบาะแล้วก็ภายในห้องโดยสารครับรุ่น G อาจจะเริ่มต้นด้วยเบาะที่เป็นผิววัสดุแบบเบาะผ้าแต่ว่าในรุ่น V แบบนี้หรือว่ารุ่นท็อปก็จะเป็นเบาะหนังแบบทูโทนตัดด้วยสีส้มพร้อมกับได้สีส้มทั้งชุดพวงมาลัยเบาะรวมถึงวัสดุซัพพอร์ตที่คอนโซลข้างแผงประตูแบบนี้ครับดีไซน์ของแผงทางด้านข้างครับช่องเก็บของซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคูลบ็อกซ์เลยนะครับสามารถที่จะเปิดปิดอุปกรณ์ใช้งานพร้อมกับช่องวางของแล้วก็ตำแหน่งวางเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยโดยรอบคันเนี่ยมีถึง10กว่าจุดด้วยกัน
เพราะนั้นเนี่ยทำให้รถคันนี้รู้สึกว่าเป็นรถของครอบครัวหรือว่าคนรุ่นใหม่ชอบมีพื้นที่ที่จะใส่ของวางของแบบกระจุกกระจิกรอบคันนะครับเรื่องของความสะดวกสบายฝั่งของคนขับเองเป็นพุชสตาร์ทครับแล้วก็เป็นสมาร์ทเอนทรีที่กุญแจสามารถที่จะเปิดเข้ามาโดยไม่ต้องไขหรือว่าจะกดที่รีโมทก็ได้สวิตช์ด้านข้างคนขับฝั่งขวามือสามารถที่จะควบคุมประตูได้ทั้ง2ฝั่งซึ่งถ้าเกิดรุ่น G ก็จะเป็นไฟฟ้ามาตรฐานอยู่ที่ฝั่งซ้ายแต่ว่ารุ่น V ก็จะเป็นไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาครับเรื่องของวัสดุถ้าเปรียบเทียบกับในงบราคาของรถ Compact MPV ที่เริ่มต้นที่ 750,000 บาทอย่าง All New Santa คันนี้ถือว่ามาให้เต็มแล้วก็คุ้มจริงครับมาดูตำแหน่งที่นั่งเบาะแถวหลังกันบ้างครับสำหรับในตำแหน่งของเบาะแถวที่2นี้นะครับจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของบานประตูสไลด์นี่แหละครับทำให้ความรู้สึกในการขึ้นลงในพื้นที่จำกัดเนี่ยทำได้ง่ายครับแต่สำหรับคนที่คุ้นเคยกับตัวรถที่เป็นบานประตูสไลด์พอมาขึ้นลงรถที่อยู่ในกลุ่มของ Compact MPV จะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากรอบแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถไม่ได้สูงใหญ่เหมือนกับรถ MPV ที่เต็มไซส์เพราะฉะนั้นตอนขึ้นลงจะรู้สึกว่ามันต้องก้มนิดนึงฮะแนวของเบาะอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมขับมาฮะก็ถือว่าตำแหน่งของเบาะแถวที่2อยู่ในช่วงระดับที่สูงกว่าเบาะแถวหน้าค่อนข้างเยอะครับเป็นการตั้งใจออกแบบของวิศวกรที่บอกว่าเป็นตำแหน่งเบาะแบบเทเตอร์ซีทที่มีการสูงวางระดับของเบาะเนี่ย3แถวไล่ระดับกันขึ้นมาครับดังนั้นระยะในการวางขาช่วงน่องในการรองรับเนี่ยถึงแม้เบาะจะอยู่ค่อนข้างสูงแล้วแต่พื้นรถที่ออกแบบมาให้พื้นในการวางเท้าเรียบเนี่ยนะครับทำให้ขายังค่อนข้างชันแต่ว่าเข่าก็ไม่ติดสิ่งที่หายไปเมื่อเป็นรถแบบคอมแพคนะครับที่เท้าแขนนะครับหรือว่าวัสดุในการซับพอร์ตผิวนิ่มๆทางด้านข้างนี่ไม่มีนะครับดูเหมือนเป็นทรงนวมแต่ว่าเป็นผิวแข็งทั้งหมดแล้วก็ไม่มีที่เท้าแขนกลางเหตุผลก็เพราะว่าเพื่อที่จะใช้งานเป็นตำแหน่งของผู้โดยสารตัวเล็กๆตรงกลางครับแนวของพนักพิงถ้าใช้เพียง2ตำแหน่งแล้วเนี่ยสามารถที่จะนี่ครับปรับถอยหลังได้แล้วก็ที่สำคัญเอนได้อีกเยอะมากครับในมุมเอนที่เอนเยอะแบบนี้นะครับก็ทำให้มุมที่บอกไปแล้วว่ารู้สึกค่อนข้างสั้นเนี่ยระยะของตัวที่ยืดขาได้ทำให้เดินทางได้แบบสบายครับใน All New Santa แต่ถ้าเกิดนั่งกันครบทุกตำแหน่งแล้วก็มีการเปิดแอร์ในแถวที่2แล้วเนี่ยศีรษะครับกับตำแหน่งคนนั่งของเบาะแถวที่2เนี่ยชิดช่องแอร์ไปนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าจะมีแอร์แยกมาเป็น4ช่องแต่ก็คงจะเปิดแล้วเป่าหัวเปิดทีเดียวครับในตำแหน่งแถวที่2นี้นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็มีชุดหน้าจอแยกให้นะครับสามารถที่จะพ่วงต่ออุปกรณ์การใช้งานหรือว่าหน้าจอรองรับ USB นะครับตัววิดีโอซอร์สนะครับรวมถึงตัว SD card ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานแยกเป็น entertainment ภายในสำหรับผู้โดยสารตัวน้อยๆทางด้านหลังได้ครับแล้วก็การใช้งานเบาะส่วนของแถวที่3ครับสามารถที่จะปรับแยกให้เบาะแถวที่2เนี่ยมีการพับเป็นแบบ one touch นะครับจับยกขึ้นมาแล้วก็มือเดียวแบบเบาๆเนี่ยก็สามารถที่จะยกตำแหน่งเบาะขึ้นหรือว่าลงได้ครับในการเข้าออกตำแหน่งของเบาะแถวที่3ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่นะครับก็มีจุดที่จะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับแนวเบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับพับขึ้นแบบง่ายๆแต่ในการขึ้นลงอย่างที่บอกนะครับต้องกลมค่อนข้างเยอะฮะพื้นที่วางขาในการพับเบาะลงมาของเบาะแถวที่2บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ดูน่าเป็นห่วงแต่ความจริงแล้วดีไซน์ที่ออกแบบให้เบาะแถวที่2สามารถที่จะทับเบาะแถวที่3ได้เมื่อพับลงมาอย่างนี้ครับโอ้โหเหลือพื้นที่เยอะครับสำหรับที่จะวางขาแต่ว่าระยะในการวางเข่าถ้าเปรียบเทียบแล้วเมื่อพับเข้ามาเนี่ยก็เรียกว่าชิดพอดีแต่ตัวไซส์ขนาดผมสามารถนั่งได้ครับโดยที่ศีรษะเนี่ยยังมีระยะอยู่เกือบๆ1ฝ่ามือซึ่งก็เรียกว่านั่งสบายครับแล้วก็ได้ช่องมองนะครับที่รู้สึกว่ามุมกระจกที่เปิดออกมาทางด้านข้างแล้วเนี่ยเสาซีพิล่าตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปแล้วก็มีมุมมองทางด้านข้างทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดครับแนวระยะของชุดเบาะที่สูงขึ้นมากว่าเบาะแถวที่2ก็ทำให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมภายในห้องโดยสารแล้วก็มุมมองทางด้านหน้าก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็น Compact MPV คันนี้เรียกว่าเป็นจุดนึงในการออกแบบครับตำแหน่งแล้วก็จัดสรรพื้นที่ภายในห้องโดยสารได้อย่างดีทีเดียวครับ
มิชลินได้สรรสร้างแล้วก็พัฒนายางในกลุ่มของ Pilot Sport มาอย่างต่อเนื่องโดยการนำประสบการณ์จากการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ WRC World Rally Championship หรือการแข่งขันเลอมังที่ต้องแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงยางเองต้องรับทั้งแรงขับเคลื่อนการหักเลี้ยวควบคุมเข้าโค้งต้องคงสมรรถนะและประสิทธิภาพได้ดีทั้งในเส้นทางแห้งทางเปียกรวมถึงการเบรกอย่างกระทันหันจากประสบการณ์เหล่านี้เองได้ถูกถ่ายทอดมาในยางตระกูล Pilot Sport จนถึงวันนี้ Michelin Pilot Sport 4มาดูความรู้สึกของนักแข่งระดับโลกที่ได้สัมผัสและก็ทดสอบ Michelin Pilot Sport 4รุ่นนี้กันครับHi, we're out here today at the Sepang International Circuit trying out the new Michelin Pilot Sport 4 tyres, putting it through its paces in the slalom behind us. So they've made some huge steps with this tyre. It's definitely much, much more responsive, gives you a much nicer feeling on the road. And the biggest difference is in the braking performance. You know, we're gaining a few extra metres and stopping the car much, much more, especially in the damp conditions. So I think this is really exciting.For road driving use and hopefully all of you join us in driving this fantastic tyre. Hi, it's Chris Meek, Citroen World Rally Driver. I'm here at the Sepang International Race Circuit to experience the new Michelin Pilot Sport 4 tyres. I have to say it's a really enjoyable experience. I've had some laps around the circuit. My first time here in Malaysia, but yeah, really exciting and the tyres, incredible performance.Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โป Ford Eco Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ Suzuki Deal Day ส่งท้ายปีให้คุณเลือกรับ iPhone 7หรือดอกเบี้ย 0% และเพิ่มมูลค่ารถเก่าทุกรุ่นเมื่อนำมาเปลี่ยนเป็นรถใหม่ Suzuki ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo ถึง31ธันวาคมนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศMitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้น Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกFord Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Ranger ดาวเริ่มต้นเพียง 29,000 บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้
Mitsubishi Triton พันใหม่หน้าเข้มพลาดไม่ได้ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo Mitsubishi ออกให้สูงสุด 75,000 บาทรวมประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ทุกภารกิจของผมต้องมั่นใจทุกเสี้ยววินาทีต้องปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอากาศยานหยุดเงียบเบรกสั้นBendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก Ford Year End Sale โปรโมชั่นแรงแห่งปีที่คุณไม่อยากให้ใครรู้ข้อเสนอ Motor Expo Ford Echo Sport ดอกเบี้ย 0% Ford Everest ดอกเบี้ย 1.99% วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้